นี่ไอ้นี่คือเนี่ยแหละโพแทสเซียมชัดเจนเลยนะไม่มีคำว่าใบหยุดแล้วเนี่ยแหละถ้าท่านดูนะนี่คือขาดโพแทสเซียม 100% ชัดเจนไม่มีคำว่าโรคราใบหยุดมาปะปนนะนี่คือโพแทสเซียมทั้งหมดเลยนะเนี่ยสีน้ำตาลและก็ขอบสีน้ำตาลเป็นสีส้มเนี่ยนี่เป็นนี่นะแล้วก็เห็นเนี่ยเนี่ยโผล่ให้เห็นทั้งสองด้านเลยนะแต่ถ้าเป็นราพวกนู้นนะมันจะเห็นด้านเดียวคือแดงด้านเดียวเออถ้าเป็นด้านนี้ด้านนี้จะไม่มีแต่นี่คือไงเป็นทะลุเลยเห็นไหมด้านนี้พอถ้าปอโรย2ชั้นมันจะมีปัญหาเรื่องด้วงมาไข่เลยอันนี้ด้วงมันอยู่ในนี้นะเดี๋ยวถลายตามที่ก็มีการดีเอามาใส่ปรับปรุงสภาพดินคือทดแทนอินทรีย์วัตถุคือถ้าปลายใบแบบนี้รวดมันจะแปลกได้เลยคือพอตัดแล้วมันจะไม่หนานะแต่ถ้าว่าเหมือนแบบนี้ใช่ไหมตามหลักมันไม่แต่งนะเพราะว่าไงนี่มันต้องใช้เลี้ยงใช้รับไอ้นี่แต่ถ้าว่ารวดมันเข้านี่มันต้องฟันทิ้งไงนี่ก็เคยปัญหาในการคือทางเลี้ยงลูกมันจะน้อยลงเรามาเดินเส้นนี้ดีกว่าตอนนั้นเราเดินไปครึ่งทางแล้วมาเดินเส้นใหม่ต้นนี้คือเหมือนกับทุกรุ่นสวยเหมือนกับทุกต้นด้วงกินยอดพอด้วงกินยอดนี่ใช้เวลาฟักฟื้นอยู่นานแล้วตอนนี้ความสมบูรณ์ไม่ได้ไหมทางจะสั้นมาจากไอ้ด้วงกินยอดมันก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับรุ่นเดียวกันพวกนี้แหละแต่ว่าด้วงกินยอดแล้วก็กว่าจะฟื้นตัวเนี่ยสภาพมันกลายเป็นผิดปกติไปทางสั้นเลยเนี่ยไอ้พวกนี้นะที่บอกว่าไอ้ที่หลายคนที่บอกว่านานนะเนี่ยความแรงนี่ก็ถือว่านานนะความแรงแต่ถ้าว่ามันหน้าฝนนั่นนะไอ้พวกนี้มันจะไล่มาให้เห็นแล้วเลยแต่นี่คือยังมันออกแล้วไม่ใช่ไม่ออกแต่ด้วยความแรงมันออกหน่อยนึงมันไม่ได้ออกมาแบบเป็นชุดที่ว่าเราบอกว่า7 8อะไรแบบนี้1 2แรงมาประมาณ3 4เดือนแล้ว3เดือนกว่าที่แรงไม่ได้กินปุ๋ยไม่ได้มีความชื้นนี่คือลูกปาล์มชุดใหม่อ่ะแต่ว่าที่มันออกมาก่อนสิ้นปีมันออกก่อนแล้วนี่เลยมันก็ได้เห็นสภาพว่าลูกมันเต็มคอแต่พอหลังสิ้นปีตั้งแต่มกราแล้วมันเกิดแรงนะมันก็ไม่ได้พัฒนาเห็นเลยเนี่ยมันอยู่แบบเท่าเดิมไหมนิ่งเท่าเดิมมันไม่มีอาหารที่เติมเต็มเพื่อจะออกทลายแต่ที่มันออกทลายคืออาหารที่มันเก็บสะสมไว้ของตั้งปีที่ผ่านมานะนี่ดูนั่นนี่ดูทลายมันไอ้นี่คือชุดที่มันออกมาตอนที่ว่าดินยังมีความชื้นอยู่อีกคืออันนี้คือยังไม่สิ้นธันวามันเริ่มแทงทลายตัวเมียออกมาแล้วแล้วก็ภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือสภาพนี้คืออันนี้ออกก่อนออกเร็วแต่ไอ้พวกที่ออกช้านะคือปาล์มในสวนมันไม่ออกพร้อมกันนี่ก็คือประเภทออกช้าเลยเนี่ยออกช้าก็คือเห็นปลายแหลม
นี่ยังเห็นอยู่1นอกนั้นยังไม่โผล่มาเห็นเลยนี่ยังได้1เลยได้2ได้3นี่ยังได้3ก็คือไงพวกนี้ออกช้าพอออกช้ามันมาติดแรงมันก็คือแป๊กเลยมันไม่มีเห็นรอบมันก็ค่อยทยอยออกอธิบายตามเหตุผลว่าคือไงการสังเคราะห์แสงไม่เกิดเพราะอะไรไม่มีความชื้นถ้าไม่มีความชื้นการสังเคราะห์แสงจะไม่ทำงานนะเพราะว่าคือไงการคายน้ำอ่ะปาล์มหน้าแรงนี่จะไม่คายน้ำเพราะว่าปาล์มจะปิดปากใบเพื่อรักษาความชื้นของต้นไว้เพราะนั้นเมื่อปาล์มไม่เปิดปากใบนะปาล์มจะไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อไม่เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงนะปาล์มก็ไม่ได้ผลิตอาหารทีนี้ปาล์มที่เราเห็นว่าลูกมันไม่ค่อยออกนะเพราะมาติดแรงมันไม่ได้ผลิตอาหารมันประกองตัวของมันโดยที่ว่าใช้อาหารที่มันผลิตสะสมไว้ในลำต้นนี่แหละมาใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมันอยู่ซึ่งทลายก็ออกรำแหลมรำแหลมนะปาล์มนี้จะต้องดูอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ฝนมาและใส่ปุ๋ยนะทลายมันเริ่มแย่งกันออกมาเพราะมันอั้นมาแล้วพอได้ปุ๋ยได้อาหารเดี๋ยวก็มันออกมามันก็จะเป็นอย่างนั้นไอ้พวกนี้คือมันคาบเกี่ยวมาติดแรงได้มากแล้วมันก็แป๊กอยู่แต่ถ้าไอ้ตัวไหนที่ว่าเร็วนะตัวนี้คือต้นเร็วเลยนี่มาดูต้นเร็วมันก็ออกมาให้เห็นมั้ยเห็นเยอะแล้วรอบแล้วนี่คือก็ออกได้เร็วเลยออกได้เร็วตอนที่ปาล์มยังสังเคราะห์แสงได้อยู่ตอนที่ความชื้นยังดีอยู่เขาก็ออกจำนวนทลายได้มาเยอะทีนี้โดยข้อเท็จจริงให้เป็นเข้าใจธรรมชาติว่าในสวนพันธุ์เดียวกันใส่ปุ๋ยเหมือนกันปริมาณน้ำมันเหมือนกันนะอย่าเข้าใจว่าการจัดการของเราเหมือนกันแล้วมันจะต้องออกพร้อมกันไม่พร้อมมันเป็นธรรมชาติของมันอ่ะมันไม่พร้อมถามว่าไม่พร้อมมันเกิดมาจากอะไรก็คือความสมบูรณ์นั่นแหละไม่ใช่ว่าดูแลเหมือนกันแล้วมันจะสมบูรณ์เท่ากันนะก็ไม่เท่าถามว่าไม่เท่าตรงไหนก็คือดินแต่ละจุดนั่นนะมันจะมีความเป็นกรดเป็นด่างอะไรที่แตกต่างกันก็มันมีผลต่อความสมบูรณ์ของต้นไม้แต่ละต้นอ่ะเนี่ยบอกเลยเวลาเราทำนะที่เราเคยโชว์ว่าดอกตัวเมียตลายเต็มนะเราก็อธิบายนะแต่วันนี้เห็นไหมเรามาโชว์ดอกตัวผู้เต็มนะเราก็อธิบายเรื่องดอกตัวผู้เต็มนะอธิบายง่ายๆเลยนะว่าปาล์มน่ะสวนเดียวกันดูแลเหมือนกันสภาพความแข็งแรงเหมือนกันได้รับปุ๋ยเหมือนกันนะแล้วทำไมต้นนี้ยังไม่มีทลายเห็นนะคำตอบง่ายๆก็คือไงต้นนี้ปรากฏว่าตะลายเก่าหมดช้าตะลายชุดก่อนเนี่ยหมดช้าพอตะลายหมดช้าปุ๊บมันก็มาติดแรงพอติดแรงปุ๊บมันก็มาติดดอกตัวผู้พอติดดอกตัวผู้ปุ๊บกว่าจะมาดอกตัวเมียนะระยะที่บอกว่าแรงอยู่3เดือนกว่าน้ำไม่มีกระบวนการเจริญเติบโตของพืชโดยการสังเคราะห์แสงจะไม่ดำเนินเพราะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องยืนอยู่กับที่นะมันจะไม่เห็นการพัฒนาว่าทำไมตะลายออกช้าอะไรออกช้านะมันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันนะเมื่อการตัวสังเคราะห์แสงไม่ได้ไม่มีเลยแบบนี้นะอธิบายโดยว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงในรอบเกือบ4เดือนนี้นะไม่มีก็คือแปลความหมายว่าปาล์มต้นนี้ในรอบเกือบ4เดือนนี้นะไม่ได้ผลิตอาหารอะไรเลยนะไม่ได้ผลิตอาหารอะไรเลยเพราะว่าไม่มีความชื้นถ้าไม่มีความชื้นการสังเคราะห์แสงจะไม่เกิดเพราะกระบวนการสังเคราะห์แสงนี้มันจะต้องเป็นระบบว่าในพื้นดินมีความชื้นรากดูดน้ำมาได้ความชื้นคือมีน้ำไม่จำเป็นต้องว่ามากนะแต่คำว่าความชื้นที่รากสามารถที่ว่าดูดธาตุอาหารในดินอะไรขึ้นมาได้หล่อเลี้ยงลำต้นมาได้นะมันจะไปสัมพันธ์กับปากใบป
ากใบนี้ต้องเปิดปากใบต้องคายน้ำแล้วก็รากต้องดูดน้ำเป็นวงแบบนี้คือการประมาณว่าเมื่อเปิดปากใบมันก็จะต้องดูดน้ำขึ้นไปแล้วก็เกิดการกระบวนการสังเคราะห์แสงแต่เมื่อติดหน้าแล้งการประมาณของปากใบก็คือต้องปิดเพื่อเก็บความชื้นในลำต้นต้นไม้นี่มีความชื้นอยู่เอาจะ 70-80% ก็เก็บความชื้นของเขาไว้แล้วก็คำอธิบายว่าทำไมปาล์มมันทนแรงเนี่ยในช่วงหน้าฝนนี้ก็เก็บความชื้นไว้ในลำต้นเยอะมากเพราะนั้นในหน้าแรง 3-4 เดือนที่ว่านะเขาจะปิดปากใบคือเขาจะไม่คายนะเพราะนั้นการไม่คายก็คือไงน้ำที่ในลำต้นจะไม่ได้ออกไปก็ในระธรรมชาติของเขาใน4เดือนที่แล้งนะเขาก็ทนของเขาได้เพราะไงนี่กระบวนการธรรมชาติของเขานะแต่กระบวนการสังเคราะห์แสงก็ไม่เกิดเมื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงไม่เกิดคือการสร้างอาหารที่ว่าใบสังเคราะห์แสงมันไม่ทำงานไม่มีอาหารอะไรทั้งสิ้นแต่ปาล์มอยู่ได้เนื่องจากว่าเขาเก็บสะสมอาหารตั้งแต่ต้นปีที่เราดูแลเขาตอนที่ว่ามีฝนมีความชื้นให้ปุ๋ยนะเขาก็เก็บสะสมไว้นำต้นนะแล้วอาหารที่เขาสะสมนะเนี่ยเขาก็กินของเขาอยู่ในช่วงที่หน้าแรงที่ไม่มีอาหารแต่เขาเก็บไว้ทีนี้พอเขาเก็บไว้ถามว่าเอ้ยความเขียวที่เราบอกเลยว่าทำไมมันเขียวนะเพราะเราให้อาหารเขาตามที่เขาต้องการนะตามไอ้ที่เขาต้องการก็แปลว่าไงพอดีถ้าไม่พอดีดูไงใบจะเหลืองใบจะเหลืองแปลว่าไงก็คือขาดไนโตรเจนทีนี้ของเราก็บอกว่าดูแลก็ยังไม่ได้ 100% เราก็มีฟองให้เห็นว่าเกือบทุกต้นนะของเราขาดโพแทสเซียมแต่ต้นนี้กำลังหาไม่ค่อยเจอเว้ยว่ามันขาดโพแทสเซียมถามว่ามันขาดนะขาดเนี่ยนี่มีขาดเห็นไหมแต่ต้นนี้มันขาดไม่ค่อยมากเว้ยเนี่ยนี่คือนี่สภาพนี่คือขาดโพแทสเซียมนะแต่ถ้าว่าเราถ่ายใกล้อ่ะนะคนที่เขามีความรู้จริงอ่ะเขาก็เข้าใจนะไอ้ที่ด่างๆแดงๆเนี่ยตรงนี้คือราจุดนะเป็นราชื่อเดี๋ยวชื่อจริงๆนะเป็นเชื้อโรคราใบจุดน่าจะประมาณนี้แหละนะราใบจุดนะมันจะไม่ใช่ขาดโพแทสเซียมเสียทีเดียวนะมันก็มีการปะปนอยู่การขาดของโพแทสเซียมก็มีอยู่ราใบจุดก็มีอยู่นะแต่ต้นนี้ก็แปลกไปนิดนึงว่าการขาดโพแทสเซียมไม่เด่นชัดเท่าไหร่เนี่ยมาดูนะมันก็เป็นโซนนะเนี่ยโซนนี้ก็ตะไลกันเต็มตะไลเต็มอ่า